วันนี้พาทุกคนไปศาลหลักเมืองที่กรุงเทพมหานครกันค่ะโดยบรรยากาศศาลหลักเมืองจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอยเก็บบรรยากาศมาฝากกันทั้งหมดเลยค่ะและนี่นะคะพอยก็มาถึงที่ศาลหลักเมืองแล้วนะคะทุกคนจริงๆเนี่ยศาลหลักเมืองนะคะก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระแก้วนะคะก็คือถ้ามาเที่ยววัดพระแก้วเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวต่อได้เลยวันนี้ก็จะถึงศาลหลักเมืองแล้วนะคะทุกคนศาลหลักเมืองก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆใครที่รู้สึกแบบอยากไหว้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนแนะนำว่าให้มาที่ศาลหลักเมืองนะคะทุกคนก็อยู่ในกรุงเทพนะคะเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกมากเนาะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปข้างฝั่งกันก่อนนะคะเพื่อที่จะไปไหว้ข้างในศาลหลักเมืองนะคะทุกคนไปศาลหลักเมืองเราเดินเข้าไปกันทุกคนเดี๋ยวเราจะไหว้องค์พระพุทธก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตัวศาลหลักเมืองนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นโซนที่ไหว้พระพุทธนะคะทุกคนก็ถอดรองเท้าแล้วก็มาไหว้กันได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพอยจะไหว้พระกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างในกันต่อนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศศาลหลักเมืองที่เอามาฝากกันไว้ในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย